ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงคารวะพระพี่พันเตสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านจากทั่วโลกเลยนะวันนี้หลายคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรายการมีเรื่องมาเล่าพระอาจารย์สนิทวงศ์เปลี่ยนไปรูปร่างก็ใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้ท่านไปปฏิบัติธรรมนะก็เลยมีภารกิจไปปฏิบัติธรรมหลวงพี่ก็เลยมาแทนเนาะมาทำหน้าที่นี้หลวงพี่ชื่อว่าพระอาทิตย์อติมังคโลนะวันนี้มาทำหน้าที่ตรงด้านนี้นะมาเจอกับทุกคนในหัวข้อเรื่องของเล่าเรื่องดีๆวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากพวกเราใครชอบของสวยๆงามๆนะวันนี้มีเรื่องราวสวยๆงามๆมาฝากพวกเราด้วยอ่ะเอ๊ะเป็นพระเขาบอกว่าให้เว้นจากเรื่องสวยๆงามๆไม่ใช่เหรอตอนนี้ยิ่งมีข่าวอยู่ด้วย ก็เอาเป็นว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยเนาะพวกเราไปนั่งสมาธิหยุดใจของเรากันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะได้มาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้กันนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใจใสใสใจเย็นเย็นแต่ใจไปตรงกลางกลางกายอย่างเบาๆสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นๆนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้การนึกดวงแก้วอย่างเบาๆสบายๆดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสใสนึกเด้งง่ายการนึกองค์พระนะจ๊ะ
นั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือจะหยุดใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะสัพเพพุทธาปรัปปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเจนระคังปันธามิสัพพโสเตทะรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนโรคาสุขิตาหัวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัจจโสติภวันตุเตสาธุด้วยใจที่ผ่องใสดีแล้วที่เกิดจากการทำใจหยุดทำใจนิ่งนะเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะได้น้อมนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาทั้งหมดนี้น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่กันเนาะให้เรานึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นะใครนึกได้ก็นึกเลยเนาะนึกถึงท่านเอาบุญที่เราได้เคยทำไว้ดีแล้วทั้งทานศีลภาวนาช่วยเหลือกิจการงานคณะสงฆ์ช่วยเหลือกิจการงานคุณพ่อคุณแม่มีความเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลมีความเชื่อฟังต่อผู้ใหญ่ทั้งหลายให้การปฏิสันถารบุคคลทั้งหลายเตรียมสิ่งดีๆทั้งหลายไว้มากมายได้มีโอกาสสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นให้กับสาธารณประโยชน์ต่างๆอุทิศส่วนกุศลสนทนาธรรมฟังธรรมอนุโมทนาบุญมีความเห็นที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นบุญกุศลทั้งหมดเลยเราก็นึกรวมบุญเหล่านั้นให้เป็นดวงบุญใสๆแล้วก็น้อมถวายบุญนี้ถึงแด่มหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารสดจันทสโลพระมงคลเทพมุนีเนี่ยนึกอธิษฐานน้อมบุญถวายท่านให้ศูนย์กลางกายของท่านกับศูนย์กลางกายของเราตรงกันเลยเอาวันนี้น้อมถวายท่านกราบอาราธนาขอบารมีธรรมท่านให้ท่านช่วยกันแก้ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ไปด้วยกราบขอบารมีธรรมท่านด้วยน้อมถวายบุญท่านแล้วก็กราบขอบารมีธรรมของหลวงปู่ช่วยปกปักรักษาดูแลเรานึกกลั่นเลยนะให้ใสให้สว่างถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกอยู่นี่เราคุ้นเคยกันดีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นกูเป็นครูบาอาจารย์ของคุณยายอาจารย์อีกทีหนึ่งนึกถวายบุญแด่ท่าน
แล้วก็กราบขออาราธนาบารมีธรรมของท่านให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าทุกโศกโรคภัยของเราให้หมดไปต่อเติมเสริมบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของเราให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็นึกอธิษฐานจิตตามใจปรารถนาสักครู่หนึ่งนะเราก็นึกแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดทั่วทั้งโลกเลยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากความอดอยากยากจนให้ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมนึกอธิษฐานให้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายไปสู่ใจของมหาชนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ทุกคนพ้นจากทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสได้หมดกิเลสได้เข้าถึงธรรมกันทุกคนเลยเมื่อใจเราผ่องใสดีแล้ววันนี้เราก็มาฟังเรื่องราวดีๆกันเนาะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆกันเรามาทักทายโอ้โหนี่นักสร้างบารมีที่ตอนนี้ออนแอร์ออนไลน์เข้ามาโอ้โหใบหน้าผ่องใสมากเลยจ้ะเนี่ยโอ้โหยิ้มกันสดชื่นเลยพระอาจารย์อยากจะทักทายเหมือนพระอาจารย์สนิทวงมากเลยแต่มองไม่เห็นหน้าเพราะว่าจอเล็กแล้วก็เห็นชื่อไม่ถนัดเนาะอาจารย์สายตาสั้นดูไม่ถนัดพอแต่เห็นโบกธงนะโอ้โหนี่ชัดเจนเลยนะอังกฤษก็มานี่สหรัฐอเมริกา USA เหรอจ๊ะโอ้โหนี่มากันนะเท่านั้นไม่พอญี่ปุ่นโอ้โหเยอรมันเดี๋ยวจ้ะโอ้โหนี่เห็นหน้าทุกคนยิ้มสดชื่นเลยจ้ะโอ้นี่กำลังโบกมือกันเลยนะแม่อาจารย์เสียดายอ่ะคือมองเห็นไม่ชัดอยากเห็นทุกคนจะชัดมากเลยคือตอนนี้เขาจอใหญ่แล้วนะเอาให้เห็นชัดแต่ว่าสายตามองไม่เห็นจริงๆนะตัวหนังสือตัวเล็กมากเลยเอาเป็นว่าเราส่งยิ้มให้กันก่อนนะเอาส่งยิ้มให้กันหน่อยจ้ะโอ้โหเอาส่งมินิฮาร์ทหน่อยนะส่งหัวใจอ้าวมีกดไลค์เอามินิฮาร์ทโอ้น่ารักมากเลยทั้งเรียกว่ามีหลากหลายอายุหลากหลายวัยมากเลยนะจ้ะโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจมากเลยแล้วก็มากันทุกทวีปเลยเดี๋ยวโอ้โหสาธุเอาเห็นแล้วชื่นใจมากใครอยากจะเห็นบรรยากาศสดๆเนาะก็เข้ามาได้นะจ๊ะทาง Zoom 072นะ /list ก็ได้หรือว่าจะเข้ามา Zoom 072แล้วก็เข้าห้องส่วนกลางมาเลยก็ได้ตอนนี้กำลังออกอากาศเนาะมีเรื่องมาเล่าโดยพระอาจารย์สนิทวงศ์แต่วันนี้นะดำรงหน้าที่แทนโดยพระอาทิตย์อติมังคโลนะทำหน้าที่แทนหลวงพี่ถ้าไปปฏิบัติหน้าที่นะจ๊ะเอาเห็นทุกคนแล้วชื่นใจมากเลยนะจ๊ะทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มากันทั่วโลกคือนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะจ๊ะที่เป็นการบอกว่าพระพุทธศาสนาธรรมะนี่กำลังขยายไปทั่วโลกเนาะเห็นบรรยากาศพวกเราแล้วชื่นใจมากเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เนาะอยากจะทายทุกคนไหมแต่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอาจอมาใหม่อีกอันหนึ่งมาใกล้ๆเห็นหน้าชัดๆแล้วก็ทักทายกันนะถ้ามีโอกาสทีหนึ่งนะก่อนที่จะไปรู้เรื่องราวอื่นก่อนนะเดี๋ยวในตอนนี้เรามาดูเรื่องราวดีๆเนาะธรรมะสั้นๆที่เรามีมาฝากนะเล่าเรื่องดีๆวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวมาเป็นช่วงๆโดยแบ่งช่วงต่างๆออกเป็นหลายช่วงด้วยกันนะจ๊ะเรื่องช่วงของธรรมะช่วงของตัวอย่างแล้วก็ช่วงของที่บอกว่ามีความงามมาฮะเรื่องราวเกี่ยวกับความงามจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้ามีข่าวมาเข้ามาก็เอาขึ้นมาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็จะได้ประชาสัมพันธ์กับพวกเรานะที่กำลังรอฟังอยู่เนาะเรื่องราวดีๆอ่ะมาแล้วเข้าเรื่องเล่าเรื่องดีๆของพวกเรากันเรื่องดีๆในวันแรกในตอนแรกเลยนะช่วงนี้ติดเป็นวันไปซะแล้วเนาะอ่ะไปชมกับธรรมะสั้นๆวันนี้คัดออกมา2นาทีนะโดยเป็นธรรมะของหลวงพ่อรัตตาชีโวฟังกี่ครั้งก็ชื่นใจแล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีมากท่านเอาประสบการณ์ในชีวิตของท่านเนี่ยมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยจ้ะธรรมะสั้นๆ2นาทีนะจ๊ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกับหลวงพ่อเองด้วยกับคนไทยในยุคนั้นด้วยเมื่อ50ปีที่แล้วเขาจับราชาเฮโรอีนได้เล่าอะไรคำนั้นแต่ไม่ใช่เล่าปีหรอกแท้เล่าเป็นชาวพ่อเป็นราชาเฮโรอีนที่ค้าเฮโรอีนข้ามชาติอยู่ในย่านนี้เขาจับได้แล้วเขาก็เอาไปยิงเป้าที่คุกบางขวางนี่แหละตัดสินยิงเป้าพอรุ่งเช้า
ก็มีพาดหัวไทยรัฐว่าไอ้นี่ถูกยิงเป้าแล้วคนไทยขโมทนาเลยสมน้ำหน้ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้พวกเราที่นั่งสมาธิกันอยู่ที่บ้านธรรมประสิทธิ์นั่งเสร็จยกก็พลอยโมทนากับเขาด้วยเหมือนกันวันนั้นเลยคุณยายเลยเอ็ดเอาทั้งหมดนั่นแหละไม่เกี่ยวนะองค์นี้ก็ไม่ชอบโมทนาบาปกับใครแต่พอดีอยู่ในเหตุการณ์ด้วยยายบอกหยุดนะนั่งสมาธิกันมาได้บุญขนาดนี้แล้วมาโมทนาบาปบุญที่นั่งได้มันเท่าไหร่น่ะเท่ากับยกให้มารมันหมดนั่นแหละวันหลังอย่าทำนะพวกเราก็เงียบกันหมดเลยพอเข้าไปกันหมดแล้วก็ค่อยๆ คลานไปหายายมันเป็นยังไงยายไอ้โมทนาบาปเอาว่ากลไกมันเป็นยังไงยายก็บอกว่าจำไว้โมทนาบาปนอกจากได้บาปแล้วมันยังมีกรรมติดตัวไปอีกเยอะเลยนะคุณมันติดตัวยังไงยายก็บอกจำไว้เห็นไหมบางคนน่ะเวลาทำผิดทำพลาดอะไรแค่นิดหน่อยๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวมากแต่คนลุมด่าทั้งเมืองพร้อมจะลุมเหยียบมันทั้งเมืองกันน่ะเคยเห็นไหมล่ะเคยครับนั่นแหละมันเคยโมทนาบาปเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลามันเซนิดเดียวก็เลยมีคนพร้อมจะเหยียบมันให้มันจมธรณีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโมทนาบาปใครก็เตรียมเอาไว้ครับกันอย่าไปเซวันไหนนะโดนเหยียบจมธรณีแล้วก็อย่าไปโทษเขาเพราะเราก่อเองยายชัดว่าอย่างนี้นะคือเรื่องราวของอนุโมทนาบาปนะจ๊ะถามว่าเอ๊ะแล้วบอกว่าเล่าเรื่องดีๆทำไมขึ้นมาอย่าอนุโมทนาบาปเพราะว่าเป็นการป้องกันนะเอาเรื่องดีๆมาบอกกันตรงนี้ว่าเราจะได้ไม่ผิดพลาดไปกระทำไปคือบางครั้งเนี่ยในยุคนี้เนาะหลายคนก็เห็นมีข่าวมีกระแสมีสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยที่กระจายข่าวกันเยอะแยะเลยนะเห็นคนทำความดีส่วนใหญ่ก็เฉยๆแต่ผิดกับพวกเรานะพวกเราพอเห็นคนทำความดีก็อนุโมทนากันนี่อนุโมทนาบุญที่ควรทำบ่อยๆทำแล้วใจก็ผ่องใสทำแล้วนี่นะบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนนะแต่ตากันกับการอนุโมทนาบาปถ้าไปเผลออนุโมทนาบาปโอ้เรียบร้อยใครเขาจะประสบอะไรก็ตามนะเราก็แค่ทำใจเฉยๆนะทำใจเฉยๆแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของบุญเราขอเป็นผู้นำเลยดีกว่าอย่าไปเพียงแค่ผู้ตามเนาะเราเป็นเพียงแค่ผู้ตามนี่มันก็เฉยๆนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้นำไปด้วยเนี่ยได้เชื่อเป็นผู้นำของบุญเนี่ยจะสุดยอดมากเลยนะนี่คือเรื่องราวดีๆของธรรมะในช่วงแรกนะที่เรื่องดีๆเอามาเล่าให้พวกเราฟังคือเรื่องราวของการที่ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีเลยเนาะเพราะบางครั้งมันเผลออดไม่ได้เห็นบ้านนู้นทะเลาะกับบ้านนี้เห็นก็จับอันนู้นได้จับอันนี้ได้ก็เลยใจคอยพลอยไปกับเขาด้วยคนโบราณก็บอกว่าขุนพลอยพยักไปด้วยนะเอาเป็นว่าเราก็มีคำหนึ่งนะคนโบราณเขาบอกเอาเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามเนี่ยเข้าเมืองตาหลิวตาตามได้เพราะเรายังพอมองเห็นเรายังพอเห็นอย่างอื่นได้ชัดมากเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเข้าเมืองตาบอดแล้วไปตาบอดตามเขาเอาไหมจ๊ะไม่เอาดีกว่าเราขอเป็นคนตาดีนะเราเป็นคนตาดีจะได้เห็นอะไรชัดแจ่มแจ้งเลยเห็นอะไรสวยๆงามเห็นอะไรที่ถูกต้องดีกว่านะพูดถึงเรื่องของสื่อแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีเรื่องราวของสื่อดีๆที่มีมาเล่าให้กับพวกเราฟังกันนะเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใกล้ตัวกับเราโดยเฉพาะใครที่เข้าไปทางมือถือเข้าไปทางเรียกว่าคอมพิวเตอร์ก็จะหนีไม่พ้นสื่อเหล่านี้ที่เจอกันเยอะมากมายเลยโดยเฉพาะสื่อวิดีโอนะเจอกันบ่อยอย่างเช่นช่องของ YouTube ก็มีสื่อให้เราเสพหลายอย่างหลายอันด้วยกันนะที่บางคนชอบดูชอบชมกันบางคนก็ชอบชมวิถีธรรมชาติชอบชมเทคโนโลยีนะชอบชมประสบการณ์ชีวประวัติของบุคคลต่างๆวันนี้นะก็เลยมีสื่อดีๆนะที่ทางช่องหนึ่งก็ทำขึ้นมาเขาชื่อว่าช่องเกาทีนอ่านดีๆนะจ๊ะเกาทีนนะ K L A O T W E N S นะเกาทีนทาง YouTube Channel
เกลาคำนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการเหมือนกับเกลาอ่ะเกลาออกมาให้ดีนะอย่าไปอ่านเป็นภาษาออกเป็นสำเนียงไทยนะออกสำเนียงไทยเดี๋ยวอันตรายออกตัวทีนให้ชัดนะจ๊ะตัวทีนะเอาให้ชัดเลยอ่ะเราไปดูกันว่าช่องหน้าตาเขาเป็นยังไงนะไปดูข้างในกันนิดนึงนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเขาไปทางชานแนลของเขาเนี่ยเกลาเนี่ยแม้จะดูว่ามีคนติดตามไม่เยอะเลยไม่เยอะใช่จ้ะแต่ว่าสื่อที่เขาทำเนี่ยน่าติดตามและน่าสนใจมากนะโดยเฉพาะพระอาจารย์ก็ไปเจอมาสื่อที่มาตอนแรกได้มาดูอันเนี้ยเพราะว่าทางทีมงานทางชพส.เขานำเสนอว่าโอ้สื่อนี่ดีมากเลยพอไปเห็นมาครั้งแรกติดใจถูกใจคือมันเป็นสื่อสั้นๆอยู่แค่ประมาณ7นาทีเท่านั้นแต่อธิบายเรื่องของสูตรแห่งความสำเร็จและเป็นสูตรความสำเร็จที่ไม่น่าเบื่อเป็นสูตรแห่งความสำเร็จที่ฟังแล้วดูแล้วน่าติดตามน่าชมโดยเฉพาะวัยรุ่นใครที่อยู่ในวัยรุ่นอยู่ในวัยทำงานรู้สึกว่าอยากจะมีแรงขับดันมีแรงฝันมีแรงผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จอะไรมีทำอะไรบ้างไหมที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายไปสู่ความสำเร็จได้เร็วมากเลยเนี่ยอยู่ในนี้เลยในช่องนี้เดี๋ยวเราไปดูกันรูปสวยๆเนาะคลิกเข้าไปดูเนี่ยอิทธิบาท4เรื่องราวของธรรมะแห่งความสำเร็จว่าเป็นยังไงกันเข้าไปดูกันนะจ๊ะว่าเรื่องราวอิทธิบาท4ที่ทางเกาชานอลเนี่ยเขาทำออกมาเป็นยังไงกันจ๊ะในโลกยุคปัจจุบันที่หลายๆคนประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่อายุยังน้อยจนกลายเป็นค่านิยมที่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จไวคือคนที่เก่งและดีจึงทำให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงทั้งหลายเฝ้าหาทฤษฎีแห่งความสำเร็จมากมายมาใช้แก้ปัญหาและหาหนทางเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำได้และเจอประตูสู่ความสำเร็จโดยเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นย่อมแตกต่างกันออกไปตามเป้าหมายของแต่ละคนแต่แน่นอนว่าเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายก็คงไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่เพราะทุกความสำเร็จล้วนต้องใช้ความพยายามความอดทนและการฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนและเครื่องมือที่เราได้นำมาฝากทุกคนในวันนี้ก็มีชื่อว่าอิทธิบาท4นั่นเองค่ะในทางพุทธศาสนาอิทธิบาท4หมายถึงธรรมะที่เป็นหนทางสู่ความสำเร็จมีด้วยกัน4ข้อดังนี้1ฉันทะจำง่ายๆก็คือการเต็มใจทำหมายถึงการที่เรามีใจรักมีศรัทธาและปรารถนาที่จะทำสิ่งนั้นโดยไม่มีใครมาบังคับหรือเรียกง่ายๆก็คือการมีแพชชั่นนั่นแหละค่ะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและหลายๆคนน่าจะรู้จักก็คือกรณีของลิซ่าแบ็คพิงค์สาวไทยมากความสามารถหนึ่งในเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีใต้ที่ได้โด่งดังไปทั่วโลกด้วยทักษะการร้องแร็ปที่เป็นเอกลักษณ์และการเต้นที่เก่งกาจของเธอซึ่งตอนที่เธอยังเป็นเด็กนะคะเธอก็ไม่ได้มีทักษะอะไรที่มากมายขนาดนี้หรอกแต่เพราะความชอบความพยายามและแพชชั่นอันแรงกล้าจึงทำให้เธอประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ได้เธอเคยเล่าว่าตอนเป็นเด็กเธอก็ใช้ชีวิตธรรมดาแบบเด็กทั่วไปนี่แหละค่ะแต่พอเธอรู้แล้วว่าตัวเองชอบและอยากเป็นอะไรในอนาคตเธอจึงมุ่งมั่นในเส้นทางนั้นอย่างจริงจังทั้งการฝึกร้องการเต้นมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่ย่อท้อ2. วิริยะคือการแข็งใจทำโดยใช้ความเพียรพยายามและอดทนโดยแข็งใจทำในที่นี้ก็คือการฝืนใจทำนั่นแหละค่ะเพราะในช่วงแรกๆของการทำอะไรก็ตามแต่มันล้วนมีแรงต้านหรืออุปสรรคเยอะอยู่แล้วดังนั้นในช่วงแรกๆเราก็ต้องฝืนตัวเองไปก่อนอย่างในกรณีของลิซ่าเธอก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่เป็นเด็กฝึกนะคะมีหลายครั้งที่เธอรู้สึกท้อและอยากกลับบ้านเพราะอุปสรรคที่เธอเจอในช่วงนั้นมันเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษาและการฝึกที่หนักหน่วงเนื่องจากตอนนั้นทางค่ายบังคับให้เด็กฝึกทุกคนนะคะต้องพูดภาษาเกาหลีเป็นหลักและลิซ่าก็ไม่ได้มีพื้นฐานด้านนั้นเลยอีกทั้งเธอยังเป็นเด็กฝึกต่างชาติเพียงคนเดียวในค่ายจึงทำให้เธอนะคะค่อนข้างกังวลเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายเธอก็อดทนพยายามฝึกฝนทุกๆอย่างอย่างตั้งใจจนกระทั่งสามารถปรับตัวแล้วผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ซึ่งเธอก็บอกอีกด้วยนะคะว่าสิ่งสำคัญในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆของเธอก็คือกำลังใจดีๆจากครอบครัวและสมาชิกในทีมนั่นเองค่ะ 3. จิตตะคือการตั้งใจทำหมายถึงการจดจ่อเอาใจใส่และรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำซึ่งข้อนี้ก็จะทำให้เราทำงานนั้นๆได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะจิตตะจะทำให้เราทำงานหรือสิ่งที่เราตั้งใจโดยไม่วอกแวกไปนอกลู่นอกทางดังนั้นเมื่อเรามีฉันทะและวิริยะแล้วจิตตะจะ
ะเป็นเสมือนลั้วของเส้นทางที่ทำให้ไม่ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความสำเร็จได้เหมือนดังเช่นที่ลิซ่านะคะเธอได้พยายามฝึกฝนทักษะทางด้านการร้องแร็ปเต้นและภาษาเกาหลีอย่างตั้งใจอยู่เสมอซึ่งในรายการหนึ่งที่เธอเคยไปออกเหล่าสมาชิกในทีมต่างพูดชมลิซ่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่กับการฝึกเอามากๆจนทำให้ได้ A ในทุกการประเมินตอนที่เคยเป็นเด็กฝึกและถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะเป็นศิลปินที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วแต่เธอก็ยังคงมีความตั้งใจฝึกฝนทักษะต่างๆและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอตัวอย่างเช่นตอนที่แบ็คพิงค์นะคะได้รับเชิญไปแสดงในเทศกาลดนตรีโคเชลล่าปี2019ที่เป็นเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแน่นอนว่าเธอก็ประหม่าและไม่มั่นใจเพราะมันเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเธอเคยแสดงมาแต่เธอก็เอาใจใส่และรับผิดชอบกับมันเป็นอย่างดีหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็ตอนที่ลิซ่านะคะไปเป็นเมนเทอร์ในรายการ Youth With You ของจีนในซีซั่น2และซีซั่น3ทั้งนี้เธอก็ไม่ได้มีทักษะทางด้านการสอนขนาดนั้นอีกทั้งช่วงซีซั่น3นั้นเธอก็ไม่สามารถบินไปถ่ายรายการที่จีนได้เนื่องจากโควิดระบาดแต่เธอก็มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในหน้าที่ของตัวเองโดยการถ่ายรายการออนไลน์แทน 4. วิมังสาคือการเข้าใจธรรมหมายถึงการทำอย่างเข้าใจและนำมาวิเคราะห์ตกตะกอนทางความคิดเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปเพราะต่อให้คนเรามุ่งมั่นตั้งใจหรือเอาใจใส่กับสิ่งที่ทำมากแค่ไหนแต่มันก็มีโอกาสผิดพลาดได้ทั้งนั้นดังนั้นเราจึงควรหมั่นทบทวนสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไปอยู่เสมอๆว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดซ้ำสองและรู้ว่าเส้นทางไหนที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้จริงๆเหมือนดังที่ลิซ่าได้หมั่นฝึกฝนและประเมินทักษะทางด้านการร้องเพลงเต้นแร็ปและทักษะทางด้านภาษาของเธออยู่เสมอซึ่งกว่าที่เธอจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเธอต้องฝ่าฟันอุปสรรคและล้มลุกคลุกคลานจนเกือบถอดใจมานับครั้งไม่ถ้วนทุกคนลองคิดดูนะคะว่าถ้าเป็นเราที่ต้องใช้เวลาเป็นเด็กฝึกอยู่นานเกือบ6ปีโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้เดบิวต์เมื่อไหร่เราจะยังมุ่งมั่นและอดทนกับความกดดันต่างๆไหวไหมและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ลิซ่ามีทุกวันนี้ได้นั่นก็คือการไม่หยุดพัฒนาตัวเองและหมั่นทบทวนตัวเองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอๆค่ะซึ่งกรณีของลิซ่าก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวที่เราได้ยกมานำเสนอก็เท่านั้นซึ่งถ้ามองไปรอบๆตัวเราก็จะพบว่ายังมีคนที่ประสบความสำเร็จอีกมากมายและถ้าลองพิจารณาดูดีๆก็จะพบว่าทุกความสำเร็จของพวกเขาล้วนมีพื้นฐานมาจากธรรมะเรื่องอิทธิบาท4กันทั้งนั้นสำหรับใครที่อาจจะยังหาความชอบและเส้นทางของตัวเองไม่เจอก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานความรับผิดชอบหรือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำแทนก็ได้ค่ะเช่นในกรณีของนักเรียนหน้าที่ของเราก็คือการศึกษาหาความรู้ซึ่งถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในด้านนี้ก็สามารถนำธรรมะเหล่านี้ไปปรับใช้ได้เช่นกันสุดท้ายนี้ขอฝากเอาไว้ว่าดอกไม้ทุกดอกล้วนมีช่วงเวลาที่เบ่งบานของตัวเองแตกต่างกันออกไปฉะนั้นอย่าเอาเป้าหมายหรือความสำเร็จของเราไปผูกติดกับค่านิยมในสังคมตามคนอื่นๆจนทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์การยินดีไปกับความสำเร็จของคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจและมีความพยายามที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นมันรดน้ำพรวนดินบำรุงรากฐานของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้ววันหนึ่งเราจะพบว่าตัวเองก็สามารถเบ่งบานและงดงามได้ไม่แพ้ใครๆเลยเห็นไหมคะว่าธรรมะนั้นไม่ยากอย่างที่คิดค่ะสี่ข้อนะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเลยเป็นธรรมะที่เป็นหนทางสู่ความสำเร็จใครๆก็สามารถนำสูตรนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้แล้วก็พวกเราเองเนาะบางทีก็อยากจะสอนลูกสอนหลานอะบอกเองกล่าวเองไม่รู้จะทำยังไงดีจะทำยังไงเขาสนใจธรรมะนี่เลยนะเอาไปใช้ได้เลยนะเข้าไปทางเกาทีนชานเนลเนาะแล้วก็ลองแชร์วิดีโอพวกเนี้ยไปให้กับลูกหลานของเราผ่านทางไลน์ผ่านทางโซเชียลต่างๆส่งไปกับเขาบางทีธรรมะสั้นๆเรื่องราวที่น่าสนใจก็เป็นแรงพลิกผันเป็นแรงบันดาลใจเป็นการขับเคลื่อนนะเป็นอินสปิเรชันนะบางคนบอกโอ้แล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยเด็กตัวน้อยๆใช้เวลา6ปีเลยเหรอในการฝึกฝนอบรมตนเองกว่าจะมาเป็นดาราดังได้ในปัจจุบันนี้แต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องรักในงานที่ทำเนาะ
คิดดูแล้วกัน6ปีเต็มนะจ๊ะที่ไม่รู้ว่าจะโด่งดังหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าก็ต้องฝึกอย่างนั้นไปตลอดต่อเนื่องเลยนะแต่ผลจากความเปลี่ยนพยายามก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความสำเร็จของผู้ที่ตั้งใจจริงได้นะจ๊ะแล้วก็เป็นการค้นหาตัวเองไปในตัวด้วยนะจ๊ะสำหรับช่องต่อไปที่เรื่องดีๆที่วันนี้นำมาฝากพวกเราอันนึงก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับ YouTube Channel เหมือนกันแต่ช่องนี้ใช้ชื่อ Channel ว่า I Dream นะชื่อนี้ I Dream เลย I D R E A M นะ I Dream I Dream นี่เป็นช่องที่เกี่ยวกับเรียกว่าสื่อของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันโดยเฉพาะใครที่เคยมาในยุคก่อนๆก็จะรู้จักโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเป็นอย่างดีแต่คนที่เพิ่งมาในยุคนี้อาจจะไม่รู้ว่ามีสื่อช่องนี้อยู่นะเอาไปดูหน้าตาหน่อยว่าหน้าตาของช่องนี้หน้าตาเป็นยังไงนี่จะพอเข้าไปทางนี้กดเข้าไปปุ๊บทางช่อง iDream Channel นะเราจะเห็นสัญลักษณ์ iDream เนาะแล้วก็ขบวนก็ศูนย์สื่อโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญที่เพิ่งผ่านมานะที่จะนำความปลื้มปิติให้กับเราอย่างตลอดต่อเนื่องนะส่วนว่าจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูซิว่ามีสื่อหลายๆตัวนะวันนี้เอามาให้พวกเราดูทางช่อง iDream เนี่ยเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็งดงามน่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งอ่ะไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะที่ชื่อวันเพ็ญมณีเวชวโรดมนะคะก็เป็นเจ้าของเทวิกาปาร์คนะคะภายในเทวิกาปาร์คนะคะก็จะมีกาแฟมีจิวเวลรี่นะคะแล้วก็มีโรงงานนะคะเป็นการผลิตจิวเวลรี่นะคะเป็นโรงงานตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านๆมานะเหมือนแบบธุรกิจเนี่ยมันจะไปได้แบบสวยไปได้ตลอดแต่จริงๆอ่ะมันก็มีบางช่วงที่มันมีอุปสรรคบ้างอย่างเช่นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยที่แบบว่าคือปรึกษากันเลยนะกับครอบครัวเนี่ยว่าเราอ่ะอาจจะต้องแบบว่าลดคนงานหรือว่าอาจจะต้องปิดตัวลงไปเลยนะโลกอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปคือคนอ่ะค้าขายกันทางอินเทอร์เน็ตแต่พี่อยากไปออกบูธต่างประเทศไปออกบูธเมืองทองธานีซึ่งคนอ่ะไม่ค่อยซื้อของไปทีไรพี่ก็ขาดทุนทุกทีเลยโชคดีด้วยความที่พี่แบบพาพนักงานสวดธรรมจักรตลอดก็ทำให้มีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านแนะนำท่านบอกว่าโยมก็เติมบุญสิโยมก็เอาพนักงานอ่ะสวดธรรมจักรถ้าเกิดว่าสวดแค่พนักงานของโยมเนี่ยโยมก็ได้แค่พนักงานในบ้านแต่ถ้าเกิดว่าโยมอ่ะไลฟ์สดโยมก็จะได้บุญคือคนจะเข้ามาสวดมนต์กับโยมเนี่ยซึ่งมันก็จะทำให้โยมอ่ะได้บุญเพิ่มขึ้นเดี๋ยวบุญเพิ่มขึ้นธุรกิจของโยมอ่ะมันก็ดีเพิ่มขึ้นพี่ก็เลยแบบว่าลองไลฟ์สดแล้วลูกสาวเขาบอกว่าเอ๊ะแม่แค่แม่ไลฟ์สดแล้วก็สวดมนต์เนี่ยนะแล้วก็แจกพลอยแค่นี้คนมาดูแม่ขนาดนี้เลยเหรอคือทำให้ลูกอ่ะเขาคิดได้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราลองมาไลฟ์ดูทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยทำให้ทุกวันเนี่ยมีเทวิกาขึ้นมาความรู้สึกว่าวิกฤตครั้งนี้มันในวิกฤตนั้นมันมีโอกาสอยู่แต่ว่าใครจะมองเห็นหรือเปล่าแต่สำหรับพี่อ่ะพี่มองเห็นพี่จึงแบบทุ่มเทแล้วก็แบบทำแบบเต็มที่เต็มกำลังปกติแล้วอ่ะพนักงานของพี่อ่ะสวดมนต์กันมายาวนานแล้วนะแต่ว่าคือตัวเขาเองอ่ะเขาก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าตัวเขาเองมีความสุขแต่ที่บ้านไม่มีความสุขที่บ้านยังไม่ได้อยู่ในบุญอ่ะมันก็ยังไม่สุขเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราแบบว่าให้เขาไปชวนคนที่บ้านเนี่ยมันก็จะทำให้แบบความสุขอ่ะมันขยายออกไปสู่ที่บ้านของเขาอ
ที่แบบว่าเราซูมกันเนี่ยพี่ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าก็จะซูมกับลูกๆทั้งวันเนี่ยพี่ก็ต้องเข้าซูมกับพนักงานอารมณ์พี่ใจพี่อ่ะมันก็อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับเรื่องธรรมะอยู่ในเนี้ยทั้งวันเลยใจทุกๆคนอ่ะมันอยู่ในบุญกันตลอดเลยผลของการที่เราซูมอ่ะมันทำให้จิวเวลรี่มันขายดีอ่ะซึ่งตอนนี้จะต้องบอกว่ามันครึ่งๆเลยนะระหว่างธุรกิจกับการซูมเนี่ยมันครึ่งๆเลยมันต้องไปด้วยกันอ่ะคือคนอยู่ในบุญอ่ะเวลาพูดอะไรเนี่ยมันก็แบบสบายๆมีเมตตาพี่ใจเย็นเขาก็ใจเย็นเขาก็สามารถที่จะแบบว่าทำงานออกมาดูสวยดูปราณีตคือแบบมองงานออกเวลาเขาวางพลอยเนี่ยมันจะออกมาแบบดูดีดูธรรมชาติใครลูกค้าเห็นเนี่ยเขาก็จะเตะตาต้องใจแล้วที่สำคัญที่สุดคือแบบใจทุกๆคนอ่ะมันอยู่ในบุญกันตลอดเลยพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆสวยๆงามๆเนาะเทวิกาสวยไหมจ๊ะโอ้โหวันนี้เอาเพชรเอาพลอยมาให้พวกเราได้ดูได้ชมแต่เพชรพลอยในสายตาของเราคือเพชรพลอยของการที่เขาได้มีโอกาสสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกมีคุณค่ามากเลยนะชวนพนักงานทุกคนในร้านอ่ะให้ได้มีโอกาสสวดธรรมจักรสอนทุกคนให้ใช้ซูมในการสวดธรรมจักรพร้อมกับพวกเราด้วยอ่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่โอ้หลวงพี่ยอมใจก็เลยว่าคือกว่าจะพูดคำนี้กว่าจะสอนพนักงานกว่าจะอะไรต้องใช้ความเพียรใช้ความพยายามแต่ว่าตั้งใจทำและทำด้วยความเต็มอกเต็มใจหลวงพี่เคยไปเจอนะคุณนิดเนาะคุณนิดก็คุณวันเพ็ญนี่แหละเนาะก็เคยไปที่ร้านที่บ้านเคยไปนำปฏิบัติธรรมนะแต่ก็ได้มีโอกาสเห็นอ๋อพนักงานทุกคนเลยให้มาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมนี่เป็นการเรียกว่าสั่งสมนะสั่งสมความสว่างสวยเจ้าของยังสว่างสวยแล้วก็ไม่ได้เก็บความสว่างสวยคนเดียวกับชวนสมาชิกทุกคนในห้างร้านในบริษัทเนี่ยให้มันมีส่วนร่วมด้วยนะเพราะมองเห็นว่าถ้าบุญเราคนเดียวนี่ใหญ่พอแต่ถ้าเกิดพนักงานทุกคนบุญไม่ใหญ่พอเนี่ยมันไม่ส่งเสริมกันนะมันกลับจะดึงกันแต่ถ้าเกิดทุกคนมีดวงบุญใหญ่พอมันจะมาส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่แหละโอ้เป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยมช่องทางที่ดีมากก็เลยปลูกฝังแล้วก็ขวนขวายได้บุญจริงๆนะครอบครัวนี้หลวงพี่เห็นแล้วรักบุญมากๆเลยนะทีนี้ไปอีกเรื่องนึงในช่องนี้ช่องเดียวกันเลยทาง iDream เนี่ยนะ Channel เนี่ยก็ยังมีเรื่องราวที่คือคนเราเวลาเห็นของสวยๆงามๆแล้วแต่ถ้าเกิดถ้าเราเห็นบ้วยบางคนนึกถึงบ้วยนึกถึงที่โลนึกถึงว่าโอ้คงไม่ดีมั้งแต่มีบางคนเห็นบ้วยแล้วปลื้มปลื้มที่เห็นบ้วยเพราะอะไรเพราะบ้วยที่เห็นเนี่ยเป็นทางมาแห่งมหากุศลบ้วยเป็นทางมาแห่งมหากุศลได้อย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยจ้าชื่อสุมิตาค่ะพี่ปี่นะคะพี่เป็นแม่ค้าขายผลไม้หยีค่ะขายบ้วยมี52อย่างขายตามตลาดนัดออฟฟิศนะคะวัน5วันคือจันทร์ถึงศุกร์เงินที่หามาได้เนี่ยจะเอามาหล่อทองหลวงปู่ให้สำเร็จให้ได้เนี่ยยอดขายพี่เพิ่มขึ้นเป็นอัศจรรย์ในทุกที่เป็นหลายๆเท่าด้วยนะคะไม่ใช่แค่2เท่านะตักขายขีดละ20บาทวันที่ขายดีเนี่ยพี่จะไม่มีโอกาสเงยหน้ามองลูกค้าเลยได้แค่ฟังได้ใช้หูฟังว่าคนไหนสั่งอะไรแค่นั้นเองพี่ก็บอกลูกค้าแบบหน้ายิ้มๆเนี่ยนะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าใครสั่งพี่ฟังแต่เสียงให้สั่งได้เลยชิมแล้วก็บอกได้เลยว่าจะเอาอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะบางตลาดเนี่ยมีลูกค้ามายืนรอพี่เลยนะหลังจากที่เราตั้งใจว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของเราไม่ไปขายของแล้วเราก็ไปสั่งสมบุญที่วัดเนี่ยยอดขายในวันอื่นๆในวันธรรมดาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นอัศจรรย์เลยค่ะมันมาชดเชยวันเสาร์อาทิตย์ที่พี่ไม่ได้ขายด้วยพี่คิดว่าที่ยอดขายมันเพิ่มขึ้นเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าพี่สัมมาอรหังตลอดเวลาแล้วก็นึกถึงหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาแน่ๆเลยค่ะเนี่ยพี่เริ่มเอาไปถวายเนี่ยแสนเดียวนะคะแล้วพี่ก็ตั้งเป้าไว้ว่าหล่อหลวงปู่คราวเนี้ยพี่ต้องทําให้ได้ 300,000 แน่แล้วก็ตอนนั้นน่ะคิดคํานวณไว้เลยว่าทั้งปีเนี่ยจากเดือนนี้จนถึงเดือนนี้เนี่ยแม่ค้าบ้วยอย่างพี่เนี่ยหาได้เต็มที่ที่สูงที่สุดเลยคงได้ราวๆ 300,000 นี่แหละพี่ตั้งใจหล่อหลวงปู่ให้ได้ 300,000 ให้ได้เลยแต่ว่าพอพี่ถวายไปเรื่อยๆแต่ละเดือนพี่เอาไปถวายเดือนละ100,000บางเดือนพี่ถวายได้ถึง 200,000 บางเดือนถวายได้ 100,000 แล้วต
อนนั้นพี่มีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยทำไมยอดขายมันถึงได้เพิ่มมากขึ้นมากขนาดนี้พอมันครบ 300,000 แล้วพี่ก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเอา 500,000 แล้วกันแล้วพี่ก็ถวายพี่อีกเรื่อยๆมันก็ครบ 500,000 จริงๆแต่พอ 500,000 แล้วยังไม่ถึงวันหล่อหลวงปู่เลยอะค่ะพี่ได้ 500,000 แล้วพี่ก็เลยขยายเป้าของตัวเองใหม่ว่าเอา1กิโลทองเลยแล้วกันจนทุกคนตกใจว่าขายบัวขีดละ20เนี่ยนะสามารถทำบุญได้มากขนาดนี้แล้วพอพี่ถึง 500,000เขาก็ยิ่งตกใจกันใหญ่เลยเฮ้ยมันขายดีขนาดนี้เลยเหรอพี่ก็เลยบอกว่าก็สัมมาอรหังอะค่ะแล้วก็ขยายใจขยายเป้าของเราให้ใหญ่ๆเยอะๆเข้าไว้ให้กว้างเข้าไว้แล้วก็พี่ต้องทำได้แน่ๆเพราะพี่เชื่อมั่นในอานุภาพของหลวงปู่แล้วหลวงพ่อบอกว่าทุกอย่างสำเร็จที่ใจหลังจากนั้นพี่ก็มุ่งมั่นตลอดแล้วก็อยู่ในบุญของพี่ตลอดนึกถึงบุญที่พี่ทำมาแล้วแล้วพี่ก็สัมมาอรหังตลอดเวลาไปขายของพี่ก็นึกถึงหล่อทองหลวงปู่หล่อทองหลวงปู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยอะค่ะก็เลยขายดีทุกวันแล้วก็มีปัจจัยไปถวายหลวงพ่อในทุกเดือนด้วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเพื่อนคนที่เรารู้จักอะบางวันเราก็เจอเรื่องที่เขาเรื่องน่าสลดใจบางทีญาติคนนั้นตายละบางทีเพื่อนคนที่เรารู้จักไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ประสบอุบัติเหตุตายแล้วก็พี่ก็เห็นแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นเพื่อนคนที่พี่รู้จักอ่ะมีเงินเก็บไว้เยอะๆก็จริงถึงเวลาที่เขาตายแล้วเขาก็เงินเขาก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะเขาก็เอาไปไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีบุญติดตัวไปด้วยพ่อพี่ชอบบอกว่าเก็บเงินไว้บ้างจะได้ไว้ใช้ตอนแก่แต่พี่ไม่มั่นใจคือพี่เห็นพี่ชายพี่ก็ตายแล้วตอนอายุแค่40กว่าๆเองพี่สาวพี่ก็ตายตอนอายุแค่30กว่าเองเขาไม่ได้อยู่แก่เลยสักคนนึงพี่ก็ไม่มั่นใจเลยว่าพรุ่งนี้จะมีสำหรับพี่อีกมั้ยพี่จะยังมีชีวิตอยู่มั้ยแล้วพี่จะได้อยู่แก่จริงมั้ยแล้วถ้าพี่ตายแล้วใครจะทำบุญให้พี่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ทำบุญในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ทำไหมแล้วครั้งเนี้ยมีบุญใหญ่มาถึงเราแล้วเป็นโอกาสของเราแล้วทำไมเราถึงไม่ทำพี่ก็เลยทุ่มเต็มที่อ่ะพี่ตั้งใจเลยว่าองค์ที่7สำเร็จทุกอย่างอ่ะพี่จะทำของพี่สุดกำลังหลวงพ่อตอกย้ำอยู่เสมอเลยว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยบุญที่เราจนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราทำทานมาน้อยพี่ก็เลยไม่อยากจนมาอีกไม่อยากจนอีกเลยไม่อยากพบความจนอีกเลยทุกวันนี้พี่เหนื่อยนะพี่ก็รู้ว่าพี่ขายของแต่ละวันเนี่ยพี่ต้องตื่นแต่เช้ายกของก็หนักขายของก็เหนื่อยตักขีดละ20เนี่ยกว่ามันจะได้ตังค์แต่ละบาทกว่าจะได้กำไรขีดนึง 6-7 บาทเนี่ยกว่าจะรวบรวมเงินมาได้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากลำบากมากเลยสำหรับพี่อ่ะแต่ในความรู้สึกพี่ว่าพี่ไม่อยากกลับไปจนอีกแล้วอ่ะพี่ก็เลยตั้งใจทำบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังของพี่อะค่ะเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่สบายต่อให้ไม่สบายนะแต่พี่ยังลุกไหวเงี้ยพี่ยังยกของไหวพี่ก็ไปนะได้บ้างได้น้อยพี่ก็ไปฝนตกพี่ก็ไปถือว่าตรงเนี้ยพี่จะทำเพื่อเอาไปสร้างบุญแล้วพี่จะลื้อผังจนของพี่ให้ได้โอ้นี่คือหัวใจของคนที่ทุ่มเทอะหลวงพี่ดูครั้งแรกเนี่ยดูทางGBN นะสมัยก่อนก็เป็น DMC เนาะมายุคนี้ก็เป็น GBN คือเห็นแล้วว่าโอ้โหสายตาของเขามุ่งมั่นสายตาของคนที่ทุ่มเทด้วยความตั้งใจอะอย่างเต็มที่เลยตอนแรกเขาก็สองจิตสองใจนะเอ๊จะหยุดเสาร์อาทิตย์ดีไหมเพราะว่ามันเป็นวันที่คนเยอะนะไปตลาดทุกคนก็เป็นวันหยุดใช่ไหมพอเป็นวันหยุดก็ไปจับจ่ายใช้สอยกับสมบัติที่ตัวเองมีก็ไปซื้อของกันเป็นวันที่แลดูเหมือนว่าเป็นรายได้ที่เยอะมากเนี่ยแต่ก็ตัดใจโอ้โหเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าตัดใจนี่มันลำบากนะตัดใจยอมเสียอะไรได้เสาร์อาทิตย์เพื่อจะมาวัดนี่เห็นแล้วชื่นใจมากแต่ปรากฏว่าพอตัดสินใจมาอย่างนี้ได้ปุ๊บ5วันที่เหลือขายดีกว่าเดิมเออน่าอัศจรรย์ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะใครไม่ลองก็ไม่รู้นะเออเพราะเราถ้าเราตั้งใจแต่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะขอไปเที่ยวหน่อยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปทำงานเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็พออันนี้คนละเรื่องกันนะบุญจะให้หรือเปล่าอันนี้นี่ถ้าบุญเก่าเยอะก็อาจจะพอมีบุญสะสมไว้ได้นะเออแต่นี่แหละเห็นไหมใครจะเป็นเหมือนเขาบ้างที่เห็นบวยแล้วปลื้มเพราะอะไรเพราะตัวเองขายบวยแต่ขายได้เนี่ยเป็นไปเพื่อสั่งสมบุญกุศลหลวงพี่ชอบใจคำอีกคำหนึ่งนะคำของเขาที่บอกว่าถ้าพี่ตายแล้วใครจะทำบุญไปให้พี่เนี่ยใครรับรองได้บ้างว่าถ้าเราตายไปแล้วจะมีคนทำบุญให้กับเราบางคนบอกเดี๋ยวลูกไงเดี๋ยวหลานไงขนาดเราอยู่ขนาดเราอยู่นะใ
ขานึกถึงเราสักกี่วันใช่ไหมขนาดเรายังอยู่เราชวนเขาไปทำบุญด้วยกันเขาไปไหมจ๊ะถ้าเขาไปเนี่ยโอ้ยังพอมีโอกาสมีสิทธิ์ที่เขาจะนึกถึงเราได้แต่ถ้าเกิดเรายังมีชีวิตอยู่ชวนเขามาทำบุญด้วยกันเขายังไม่มาเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราตายไปอย่าหวังเลยจ้ะโอกาสยิ่งน้อยไปอีกนะมากกว่าเดิมเพราะทุกคนมีภารกิจมีงานของตัวเองทั้งนั้นแหละแล้วก็ห่วงอันดับแรกเลยห่วงตัวเองก่อนห่วงครอบครัวก่อนมาอันดับแรกก่อนจะนึกถึงคนอื่นก็ออกครอบครัวของตัวเองก่อนเป็นอย่างไรบ้างก็ไปดูแลตรงนั้นก่อนดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็ดูกันให้ดีเลยนะไอ้เรื่องนี้ก็คือเรื่องราวที่เป็นสกรูปที่งดงามดูแล้วเห็นแล้วเนี่ยน่าชื่นชมมาสกรูปเขายาวอันนี้นะจ๊ะ10กว่านาทีแต่ว่าเป็น10กว่านาทีที่ดูแล้วปลื้มดูแล้วปิติดูแล้วเนี่ยอยากจะทำบุญสั่งสมบุญให้ตัวเองเนี่ยมากๆอยากจะพัฒนาตนเองให้มากๆที่จะเกิดแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยในช่อง iDream Channel เนี่ยเห็นแล้วอยากจะทำบุญเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะทำความดีให้เราอยากจะแบ่งปันคุณความดีเนี่ยกับให้กับคนอื่นไปเยอะๆให้กับคนอื่นไปมากๆนะจ๊ะแต่พอเราเห็นถึงเรื่องบุญนี้แล้วทำให้หลวงพี่ก็นึกว่าโอ้เนี่ยความไม่ประมาทในสิ่งที่เรียกว่าความตายที่เราจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นโอกาสใกล้ๆนี้เลยเนี่ยเราควรจะสั่งสมบุญให้เต็มที่แล้วบุญที่พลาดไม่ได้ในช่วงนี้บุญที่พลาดไม่ได้ช่วงนี้คือบุญอะไรนะนั่นก็คือบุญที่เกี่ยวกับส่วนต่อขยายของสภาธรรมกายสากลทำไมถึงบอกพลาดไม่ได้เพราะนี่คือบางคนมาไม่ทันสถานที่ที่รองรับคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมสถานที่ที่รองรับคนมาทำความดีตลอดเวลาใช้สถานที่เนี้ยทุกเดือนไม่เคยขาดนะมีคนมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาฝึกอบฝนอบรมตนเองมีบวชเนนบวชพระอบรมอุบาสกอุบาสิกาอบรมนักเรียนพ่อค้าประชาชนทุกคนเลยเราจะมีส่วนในบุญเนี่ยทุกบุญเลยใครที่เคยพลาดไปหรือใครที่เคยทำไปแล้วแต่พอนึกถึงบุญได้โอ้ถ้าเราทำต่อไปอีกเนี่ยจะได้บุญทับทวีเพิ่มขึ้นอีกนี่คือโอกาสดีของเราจ้ะไปดูกันเลยจ้ะเป็น MV เพลงสั้นๆให้เรานึกถึงบุญแล้วก็เราจะได้ปลื้มด้วยว่าตรงไหนหนอที่จะเอามาใช้ในการที่เป็นส่วนต่อขยายแล้วเราจะได้บุญนี้กันนะI'm not afraid to die.
สาธุชนที่เข้าถึงธรรมกายรวมชาวโลกนับหมื่นนับแสนดวงใจสว่างสวัยพบสุขอันไพบูลย์สภาธรรมกายสากลรวมมหากุศลจากวันที่22รักพ่อเนาะเจ้าละ1ตารางเมตรถ้ามีโอกาสตอนนี้นะทางส่วนกลางบอกว่านี่เลยใกล้จะถึงแล้ววันอาทิตย์ต้นเดือนหน้านะเราก็จะได้มีโอกาสทอดพระป่าครั้งใหญ่กันในบุญนี้ดังนั้นนี่มีโอกาสของเราแล้วนะถ้าใครจะมีโอกาสได้ทำเพิ่มก็จะได้เป็นตัวแทนในการเดินเขาเรียกว่าขบวนพระป่าด้วยนะอัญเชิญพระป่ามาร่วมกิจกรรมนี้กันด้วยกันเลยก็ได้บุญพิเศษคือบุญนี้ต้องบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ตรัสว่าผู้ให้อาหารเนี่ยชื่อว่าให้กำลังผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณวรรณะผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้ดวงตาเนาะแต่ว่าผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างและผู้ที่ให้ธรรมะชื่อว่าให้อมฤตธรรมสถานที่ที่เราให้นี่น่ะเป็นสถานที่ให้คนมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีส่วนในอมฤตธรรมนะจ๊ะนะเรามีส่วนให้ที่อยู่อาศัยได้ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าให้การป้องกันป้องกันแดดเห็นไหมกันแดดที่ร้อนมาเนี่ยเราก็จะเป็นการป้องกันภัยป้องกันฝนนี่เป็นการป้องกันภัยนะอำนวยความสะดวกให้พระภิกษุที่กำลังประกอบพิธีกรรมอยู่มองมาแสงไม่จ้าเกินไปเห็นไหมช่วยได้ไหมนี่ไม่ตาเราก็จะได้ไม่ฟ้าไม่ฟางนะอานิสงส์นี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วเราช่วยป้องกันแดดป้องกันฝนเนี่ยความร้อนความหนาวก็จะไม่มากระทบกับพวกเรานะเห็นไหมอานิสงส์เกิดขึ้นง่ายๆเลยนะให้สถานที่ที่เป็นสถานที่รองรับคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะสถานที่นี้นะคนมานั่งสมาธิเนี่ยเราได้อานิสงส์จะไปถึงที่ไหนได้รับการต้อนรับทุกที่ทุกแห่งทุกคนเวลาจะปฏิบัติธรรมเราก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติได้โดยง่ายเข้าถึงธรรมได้โดยสะดวกอานิสงส์นี้ดีไหมจ๊ะดีมากเลยนี่แหละโอกาสที่เราจะทำแล้วก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ง่ายนะโดยเฉพาะคืออยู่ๆจะมานึกว่าจะมาขยายเนี่ยอย่างภาพแรกที่เราเห็นตอนเพลงที่ขึ้นต้นมาเห็นไหมที่การอยู่ตอนนี้คืออะไรจ๊ะที่การอยู่ตอนนี้คือภาพที่เราเห็นชัดๆเลยที่การอยู่ตอนนี้คือซาแลนจ้ะที่กันอยู่ถ้าเราเห็นเป็นซาแลนปุ๊บเราจะรู้สึกโอ้ไม่น่าเลยแค่ซาแลนเองเหรอที่มากันตรงด้านนี้โอ้น่าเสียดายมากเลยกันแดดกันฝนกันลมซาแลนที่ก็พือไปมานะกันฝุ่นก็มาเกาะอยู่แล้วก็ค้างอยู่ตรงด้านนั้นน่าเสียดายมากๆเอาละนี่คือสิ่งที่เอามาฝากพวกเราเรื่องดีๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของธรรมะสั้นๆของหลวงพ่อทัตตะเรื่องราวของช่องที่มาฝากพวกเราอิทธิบาท4ทางช่องเกาทีนแล้วก็ทางด้านช่องของ YouTube Channel อีกช่องคือ iDream ที่มีสื่อดีๆต่างๆมาฝากกับพวกเรารวมถึงธรรมะนะที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการที่เราจะเพิ่มบุญบุญกุศลในตอนนี้ก็คือการสร้างสภาธรรมกายสากลส่วนต่อขยายนี่คือเรื่องดีๆที่มีมาฝากกับพวกเราทุกคนขออานิสงส์ที่พวกเราทุกคนได้ตั้งใจฟังในวันนี้จงเพิ่มพูนบุญกุศลให้กับพวกเราให้ทุกคนโชคดีมีความสุขให้ร่ำรวยแข็งแรงให้สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกคนทุกท่านเทอญTo open the new world.
Let's come together to change.